รมการจัดหางานเผยร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่มีการเพิ่มบทกำหนดโทษนายจ้างที่กระทำผิดให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้นเช่นผู้ใดรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำหรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและหากผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศได้จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 600,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชกำหนดฉบับใหม่นี้จะมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงก็อยากฝากเตือนนายจ้างทุกท่านนะครับขอให้มีความระมัดระวังและรอบคอบหากมีข้อสงสัยประการใดผมโทรศัพท์ง่ายๆครับ1694ทางกรมการจัดหางานยินดีให้คำตอบและยินดีรับใช้ครับ